ผมว่าเราต้องมาคุยกันเรื่องความสุขปิกอัพนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่ผมทําวิดีโอเซตอัพกีตาร์ไปเนี่ยผมเคยได้พูดถึงเรื่องความสูงปิกอัพว่ามันจะมีมาตรฐานอยู่แล้วมาตรฐานนั้นอ่ะที่ผมใช้เนี่ยคือ2ส่วน32นิ้วนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยมันมีหลายมาตรฐานมากกว่านั้นนะซึ่งวันนี้จะมาดูในรายละเอียดนะครับแล้วก็หลายๆครั้งผมเห็นในอินเทอร์เน็ตนะครับจะมีคนที่พูดว่าการปรับความสูงปิกอัพของกีตาร์นั้นมันต้องปรับตามความชอบของแต่ละคนนั้นจริงผมไม่เถียงนะครับแต่ว่าสมมติว่าถ้ามีคนมาถามผมว่าแบบรถเก๋งเนี้ยต้องเติมลมยางล้อหน้าล้อหลังเนี้ยต้องใช้ความดันเท่าไหร่แล้วผมไปตอบเขาว่าจริงๆแล้วการเติมลมยางเนี่ยเรื่องแรงดันมันขึ้นอยู่กับสไตล์การขับของแต่ละคนแล้วก็สภาพพื้นผิวที่คุณขับประจำวันอะไรเงี้ยคือมันกำกวมอ่ะคือมันไม่มีคำตอบอะไรจริงอยู่ว่าการเติมลมยางบางทีมันอาจจะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่คุณก็ต้องมีตัวเลขให้เขานิดนึงหรือเปล่าว่ามันต้องเติมเท่าไหร่ psi หรืออะไรอย่างงี้ป่ะการไอ้ตั้งความสูงปิกอัพกีตาร์มันก็เช่นเดียวกันนะครับโอเคผมรีแคปให้นิดนึงนะวิธีการตั้งความสูงปิกอัพนะครับอย่างแรกเลยคือเราจะตั้ง2ฝั่งนะมันจะมีฝั่งสาย1กับฝั่งสาย6นะครับปกติฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกฝั่งสาย1ว่าฝั่ง treble นะครับแล้วฝั่งสาย6เนี่ยว่าฝั่ง bass นะครับเพราะว่าเนาะ note treble note bass เสียงสูงเสียงต่ำเนาะวิธีทำคือถ้าผมจะเริ่มจากฝั่งสาย6ก่อนแล้วกันนะจะวัดความสูงปิกอัพผมกดลงไปที่เฟดสุดท้ายนะครับผมพลิกให้ดูกดลงไปที่เฟดสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วเอาไม้บรรทัดเนี่ยจิ้มวัดนะครับตรงนี้นะนี่วัดอย่างนี้เอาไม้บรรทัดจิ้มลงไปที่ตรงแกนแม่เหล็กนะครับจนมาถึงสายนะต้องกดสายลงไปด้วยนะไม่งั้นความสูงไม่ถูกต้องนะครับแล้วเราตรงเนี้ยระยะห่างระหว่างแกนแม่เหล็กของปิกอัพนะครับจนมาถึงท้องของสายนะคือความสูงปิกอัพนะครับถ้าปกติอันนี้ผมยกตัวอย่างฮัมซิงฮัมเนาะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดถ้าเป็นปิกอัพตัวเน็กอ่ะผมจะวัดจากแกนแม่เหล็กตัวนอกนะครับถ้าเป็นตัวบิดอ่ะผมก็จะวัดจากแกนแม่เหล็กตัวนอกเหมือนกันถ้าเป็นซิงเกิลคอยล์มันก็มีแกนเดียวให้วัดก็จบไม่มีอะไรนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็กดลงไปที่เฟสสุดท้ายแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดจิ้มวัดในแนวเดียวกันนะครับอันนี้คือความสูงของปิกอัพนะทีนี้เราไปดูมาตรฐานกันนะครับในแต่ละบริษัทเนี่ยพวก Fender Gibson PRS เลยเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานของเขานะครับเรา Googleก็เจอนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเรามาเริ่มจาก Fender ก่อนเลยนะครับจะเห็นว่าใน Google เนี่ยผมพิมพ์ว่า Fender Setup Guide Pickup Height นะครับแล้วก็จะเห็นว่าเว็บแรกเนี่ยจะเป็น Fender Customer Support Microsoft Portal อะไรเนี่ยก็คลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมีรายละเอียดมากมายให้อ่านนะแต่เลื่อนลงมานะตรงนี้นะครับจะมีตรงนี้ผมแถมนิดนึงมีเรื่องแอคชั่นนิดนึงนะแล้วมันจะบอกว่า Radiusเท่าไหร่ของคอนะต้องปรับแอคชั่นเท่าไหร่นะแต่ว่าเราไม่ได้คุยเรื่องนี้เรามาคุยเรื่องนี้ Pick up นะครับจะเห็นว่ามันจะมีแต่ละรุ่นเลยของ Fender นะครับ Texas Special Vintage Noiseless Standard Single Coil นะครับ Humbucker แล้วก็ Late Sensor นะจะเห็นว่าอย่าง Texas Special เนี่ยเขาบอกว่าด้านที่เป็น Base Size นะครับให้เซตเป็น8ส่วน64นิ้วนะครับหรือว่า4ส่วน32นะครับแล้วก็ Treble Size เนี่ยเซตให้เป็น6ส่วน64หรือ3ส่วน32นะถ้าใครจะใช้มิลลิเมตรก็มีมิลลิเมตรให้ด้วยนะแต่ส่วนมากเนี่ย ของตัว Fender เนี่ยผมจะใช้ประมาณพวกเนี้ยตรงเนี้ยจะอยู่ระหว่าง2ส่วน32ถึง3ส่วน32นะครับถ้าเอาจริงๆก็จะประมาณพวก Standard Single Coil นี่แหละอันเนี้ยจะประมาณ 2.5 อะไรเงี้ยส่วน32นิ้วนะครับไปจนถึง2ส่วน32นิ้วอะไรประมาณนี้ผมพูดแบบแปลงยูนิตเร็วๆนะเพราะว่าของเขาเป็นส่วน64เนาะเวลาที่ไปมองบนไม้บรรทัดเนี่ยส่วนมากจะเป็นส่วน32อ่ะงั้น Fender มีมาตรฐานอยู่แบบนี้เดี๋ยวผมรวมให้ทีหลังนะแล้วใครจะมิลลิเมตรก็ตามสะดวกนะครับถัดไปนะครับ Gibson นะ Humbucker นะอันแรกมันเป็นพรีเมียร์กีตาร์มันเป็นนิตยสารนะผมข้ามไปก่อนแล้วกันผมจะมาเอาอันนี้แทน legacy.gibson.com นะ How to adjust Humbucker height นะครับแล้วมันก็จะเป็นเนี่ยหน้ายาวๆเนี่ยแต่ว่าผมอยากให้มาดูตรงนี้นี่ย่อหน้านี้เขาบอกว่า having a reference point help นะครับการมี reference point เนี่ยช่วยเราได้นะ Gibson engineer เนี่ยแนะนำว่า 1.6 มิลลิเมตรระหว่างbridge pickup เนี่ยเขาแนะนำนะครับซึ่งถ้าเราจำได้ 1.6 มิลลิเมตรอ่ะคือ2ส่วน32นิ้วนะครับแล้วเขาแนะนำ 2.4 มิลลิเมตรสำหรับ neck pick up นะครับซึ่งตัวนี้คือ3ส่วน32นิ้วนะครับแล้วเขาบอกว่าให้ปรับไปที่จุดนี้ก่อนนะสำหรับพวก Humbucker คู่ของ Gibson นะหลังจากนั้นถ้าใครชอบอะไรเนี่ยก็ปรับตามสบายนะครับจะเห็นว่า Gibson เนี่ยเขาจะปรับ neck ห่างออก
มากกว่าบริดนิดนึงนะเพราะว่าเน็กอะส่วนมากแล้วเอาพุทมันจะเยอะกว่านะครับก็ประมาณนี้นะอันนี้คือ reference ของทาง Gibson นะครับแล้วก็ทั้งฝั่ง treble กับฝั่ง bass เนี่ยของ Gibson เนี่ยปรับเท่ากันนะครับทีนี้มาลองดู PRS กันบ้างนะผมก็เสิร์ชเนี่ย PRS pickup height นะครับอันแรกเลยเป็นเว็บของ PRS เองนะคลิกเข้าไปนะครับอาจจะเห็นว่าเขาจะมีแนะนำตรงนี้นะครับคือเขาบอกว่าถ้าเป็น humbucker หรือ soft bar ที่เป็นคล้ายๆ P90 เนี่ยเขาแนะนำว่า5ส่วน64นะครับหรือว่า 2.5 ส่วน32อ่ะด้าน treble size ของทั้งคู่ทั้ง pick up 2ตัวนะแล้วเขาแนะนำว่า3ส่วน32นะครับใน bass size ของทั้งคู่นะครับแล้วก็ปรับตามต้องการจากจุดนี้ไปนะส่วนอันนี้เป็น single coil ของPRS นะซึ่งทุกวันนี้ single coil หลักๆของ PRS เองเนี่ยก็จะมีแค่รุ่น John Mayer Silver Sky นะครับเขาก็จะแนะนำให้ปรับตามเนี้ยทั้งมันจะไม่เหมือนกันนะทั้งneck middle แล้วก็ bridge แต่ไปลองดูเอาเองแล้วกันเนาะตรงนี้เดี๋ยวผมรวมให้ทีหลังเหมือนกันแต่นี่คือคำแนะนำของทาง PRS นะครับถัดมานะครับ Dimaggio pickup height นะครับเรามาดูกันนะก็ตามนี้เลยนะไอเสิร์ชอันแรกนะ dimaggio.com เนี่ยอย่างแรกเรามาดูนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่า for standard full size humbucker เนี่ยจุดเริ่มที่ดีนะครับคือ bridge pickup นะ bridge pickup เนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อย1ส่วน16นิ้วนะครับหรือว่า 1.5 มิลเนี่ยสำหรับ High E นะครับ High E คือสาย1นะแล้วก็5ส่วน16 64นิ้วหรือว่า2มิลเนี่ยสำหรับ Low E หรือว่าสาย6นะครับแล้วเขาบอกว่าไม่มี Recommend Distance ไม่มีคำแนะนำใดๆสำหรับ A4 สายที่เหลือก็ปรับตามที่ต้องการนะครับโดยใช้หูฟังเอานะแล้วเขาก็บอกว่าพอเราปรับ Bridge ได้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับ Neck เนี่ยสามารถปรับได้ด้วยหูนะครับก็คือเราฟังบริดเอาแล้วเทียบเน็กด้วยหูนะก็อันนี้อาจจะค่อนข้างฟรีนิดนึงสำหรับคำแนะนำของ Dimaggio แต่เขาให้จุดเริ่มของบริดมานะครับส่วนชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะครับคือคำแนะนำสำหรับsingle coil และ hum cancelling single coil นะครับคือ single coil ธรรมดาที่มี output ค่อนข้างกลางๆหรือแรงนะครับเขาจะแนะนำตามนี้ลองไปหาอ่านดูเอาเองแล้วกันเนาะเพราะอันนี้มันเป็นเน็กกับ middle นะครับส่วนนี้เป็นบริดนะแล้วก็ระยะห่างของสายสาย6กับสาย1สาย6กับสาย1อะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็อันนี้สำหรับพวก virtual vintage นะครับหรือว่าพวกตัวที่แม่เหล็กมันจะอ่อนๆหน่อยนะครับก็ตามนี้เลยมันก็จะคล้ายๆกันนี้แหละแต่ว่าเข้าใกล้ขึ้นมานิดนึงนะครับทีนี้มาดูบ้างนะครับว่า Seymour Duncan ว่ายังไงนะครับก็ตามนี้เลย Seymour Duncan pick up height นะแล้วก็ resource แรกเลยนะครับ Seymour Duncan เนี่ยอาจจะปล่อยฟรีนิดนึงนะแต่ว่าวิธีที่เขาแนะนำคือตรงนี้เลื่อนลงมานี่นี่เขาบอกว่าจุดเริ่มที่ดีคืออะไรเขาบอกว่า3ส่วน32นิ้วเนี่ยหรือว่าประมาณ 2.381 2.4 มิลเนี่ยเป็นจุดที่ดีที่จะเริ่มนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเขาอะไม่ว่าจะเป็น Pick Up Humbucker Single Coil จะเป็นด้านสาย1หรือสาย6เนี่ยเขาจะปรับเป็นมาตรฐานนี้อย่างเดียวหมดก็คือ3ส่วน32นะครับแล้วเขาบอกว่าจากนั้นอะอยู่ใช้หูฟังเอาแล้วปรับเอาจากจุดนั้นเป็นอย่างที่คุณชอบนะครับก็ตามนั้นเลยนะแล้วก็จะมีปิกอัพแบบหลายๆสไตล์นะแต่ว่าก็คือซีมัวเขาเอาง่ายๆซิมเพิลอย่างเดียวก็คือเซตทุกอย่างให้มันไปอยู่ที่3จน32นิ้วทุกด้านทุกปิกอัพหมดก่อนแล้วจากนั้นใช้หูปรับเอานะครับอันนี้คือแง่คิดของซีมัวดันแคนนะครับทีนี้สำหรับผมนะครับผมปรับยังไงนะหลังๆผมจะใช้วิธีปรับแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเป็นกีตาร์ที่เป็นฮัมบัคเกอร์คู่นะครับผมจะปรับฝั่งสาย1นะให้ห่างจากปิกอัพทั้งคู่เลยเนี่ยประมาณ2ส่วน32นิ้วนะครับทั้ง2อันเลยแล้วก็ฝั่งสาย6นะครับผมจะปรับเป็น3ส่วน32นิ้วนะแล้วผมจะเริ่มจากจุดนั้นแล้วดูว่าสำหรับฮาร์บัคเกอร์เนี่ยมันจะมีประเด็นนิดนึงคือบางทีเนี่ยถ้าฝั่งสาย6เนี่ยปิกอัพมันเข้าใกล้เกินไปอ่ะเสียงมันจะแบบมันจะเบสมันจะพึบๆๆนิดนึงนะครับผมจะใช้วิธีปรับอย่างนี้ก่อนดูว่า3ส่วน32นิ้วเนี่ยเวิร์คมั้ยจากนั้นน่ะจะค่อยๆกระเถิบมันให้เข้าชิดสายขึ้นเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่ก็ตามถ้าปรับเป็นอย่างเช่นขึ้นไปเป็น2ส่วน32เนี่ยแล้วมันผึบอ่ะผมก็จะปรับลดกลับมาเป็น3ส่วน32แต่ถ้ามันปรับให้2ข้างเป็น2ข้างของเนี่ยเป็น2ส่วน32ได้นะผมก็จะปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนั้นแต่โดยส่วนมากแล้วอ่ะไอ้ฮัมบัคเกอร์ของผมอ่ะมันจะจบอยู่ที่ตรงนี้ประมาณ2ส่วน32ฝั่งสาย1และ3ส่วน32ฝั่งสาย6นะครับมันจะทำให้เวลาเล่นคอร์ดอะไรเงี้ยปิกอัพฮัมบัคเกอร์เรามันจะมีความโปร่งแล้วมันจะไม่แบบ
มันจะไม่อิมเบสเกินไปอ่ะเพราะว่าเวลาอิมเบสแล้วเสียงมันจะพร่ามันจะไม่ค่อยมีความชัดของสายอื่นเล่นเข้าไปนะเพราะฉะนั้นฮัมบัคเกอร์ผมจะปรับโหมดนี้นะครับต่อไปคือพวก3ซิงนะครับ3ซิงเนี่ยมันจะมี2แบบคือตัวแม่เหล็กเนี่ยเป็นแบบสแต็กเกอร์หรือที่แม่เหล็กมันสูงต่ำไม่เท่ากันอ่ะถ้าเป็นแบบนี้คือแม่เหล็กสแต็กเกอร์คือเป็นแบบวินเทจเลยนะตัวเนี้ยมันมีความจำเป็นที่ผมจะต้องปรับฝั่งสาย6เนี่ยให้ลงต่ำเพราะฉะนั้นไอ้อย่างเงี้ยฝั่งสาย6ผมเนี่ยจะเป็น3ส่วน32นิ้วนะครับส่วนฝั่งสาย1เนี่ยจะเป็น2ส่วน32นิ้วแล้วผมพบว่าสูตรเนี้ยเวิร์กสำหรับกีตาร์ที่เป็นซิงๆๆสำหรับผมซะส่วนมากนะแต่ว่าถ้าเป็นไอ้ตัวแกนแม่เหล็กแบบที่มันเท่ากันหมดอะแบบโมเดิร์นหน่อยอะผมจะปรับเป็น2ส่วน32ทั้ง2ฝั่งนะครับทุกตัวก็จะเท่ากันแต่ว่าโอเคผมจะบอกเป็นเกรดนิดนึงว่าปิกอัพชุดของ Squire ตัวนี้ผมอะมันเป็น Fender Custom Shop นะครับแล้วสเปคมันวินเทจมากจนเขาทำ impedance ของ3ตัวมาเท่ากันหมดเลยเนี่ยมันจะค่อนข้างเรื่องมากนิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่ปิกอัพสมัยใหม่ที่ทำ impedance มาทดกันให้ความเบามันวิ่งไปตามตัวปิกอัพเนาะก็คือตัวบริดมันจะแรงกว่าแล้วตัวเน็กมันจะเบากว่าเพราะนั้นตัวเนี้ยผมต้องไปเทิบตัวเน็กอะให้ลงห่างนิดนึงมันจะได้บาลานซ์นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นข้อยกเว้นสำหรับชุดปิกอัพพวกนี้ที่เป็น Fender Custom Shop แล้วมันวินเทจจริงๆนะครับส่วนกีตาร์ที่เป็นซิงซิงฮัมของผมนะครับวิธีที่ผมปรับเนี่ยคือผมจะลดนะครับไม่ได้ลดดิเอาทุกตัวให้เท่ากันก่อนนะเอาความสูงของทั้ง3ตัวให้เท่ากันก่อนเลยคือ2ส่วน32นิ้วทั้งทุกฝั่งนะเพราะว่าส่วนมากถ้ามันเป็นซิงซิงฮัมมาไอตัวซิงเกิลคอยอ่ะมันจะไม่ค่อยมาเป็นแบบสแต็กเกอร์แบบที่มันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมปรับให้เป็น2ส่วน32ครบหมดเลยเสร็จแล้วผมลองเล่นทุกตำแหน่งดูนะครับส่วนมากนะถ้าตัวบิดมันไม่ได้แบบดังโดดมาเห็นชัดอะผมก็จะปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนั้นเลยแต่ถ้าตัวบิดมันดังโดดมาเห็นชัดอะผมจะค่อยๆเริ่มปรับมันลงไปให้มันห่างขึ้นเรื่อยๆแล้วเล่นเทียบกันทั้ง3ตำแหน่งนะครับจนกว่ามันจะดังเท่ากันหมดนะแล้วก็ที่ผมได้พูดไปข้างต้นนะครับเกี่ยวกับมาตรฐานของแต่ละบริษัทนะครับผมทำตารางสรุปคร่าวๆมาให้ดูประมาณนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ดึงทุกอย่างที่มาจากหน้าเว็บไซต์ของเขานะเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะแบบเยอะเกินไปนะครับผมดึงมาเฉพาะตัวที่แบบคล้ายๆว่าจะเป็นตัวที่เป็นค่าเฉลี่ยแล้วกันอะไรประมาณนี้นะก็ถ้าใครอยากดูละเอียดผมบอกเว็บไว้หมดแล้วนะครับว่าสามารถไปเรฟเฟรนซ์เอาที่ไหนได้นะครับสำหรับค่าความสูงของปิกอัพนะครับแล้วก็สำหรับครั้งต่อไปนะครับที่คุณได้ยินคำว่าก็ตั้งความสูงปิกอัพแล้วก็ฟังเอาไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้แล้วไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับก็ผมได้ชี้แจงไว้ในวิดีโอนี้แล้วนะครับว่าจะเริ่มจากตรงไหนนะก็เชิญไปปรับกันได้ตามสบายนะครับก็วิดีโอนี้ก็มีเนื้อหาประมาณเท่านี้แหละนะครับยังไงวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ